กลับมาเฉลยนะครับว่า Touch Time Studio ของเขานี่เกี่ยวกับอะไรยินดีกับการดำเนินงานทางธุรกิจอลูมิเนียมนั่นเองนะครับบริษัท S Plus อลูมิเนียมจำกัดนะครับได้เปิดโชว์รูม Touch Time Studio แห่งแรกในภาคใต้เพื่อยกระดับการบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าชาวใหญ่และใกล้เคียงครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์ที่29เดือนกันยายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมานะครับบริษัท S Plus อลูมิเนียมจำกัดได้เปิด Touch Time Studio แห่งแรกในภาคใต้อย่างเป็นทางการครับภายใต้คอนเซปต์ The Value of True Simplicity นะครับคุณค่าของความเรียบง่ายอย่างแท้ทรูนะครับแท้จริงนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติจากนายวิชาวรสายันนะครับลีดเดอร์กลุ่มธุรกิจ Housing Technologyพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท LHT Asia Sales and Marketing จำกัดผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Touch Time ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท S Plus Aluminium จำกัดซึ่งก็เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในการเปิดโชว์รูมอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับนายวิชาวรสายันครับลีดเดอร์กลุ่มธุรกิจ Housing Technology ก็ได้เปิดเผยครับว่า Touch Time นี้มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูปประตูหน้าบ้านผลิตภัณฑ์นอกตัวบ้านและเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นที่มาพร้อมโซลูชันครบวงจรด้วยการออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับนะฮะตามคอนเซปต์เขาเลยครับแล้วก็สะดวกตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานโดยใช้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ที่มีมากว่า1ศตวรรษโดยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและสมาชิกในครอบครัวในทุกยุคสมัยพร้อมยกระดับการบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าชาวหาดใหญ่และใกล้เคียงครับสำหรับการเปิดโชว์รูม Touch Time Studio แห่งแรกในภาคใต้บริหารงานโดยบริษัท S Plus Aluminium จำกัดนะครับ S Plus Aluminium ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวณิชตำบลบ้านพรุใกล้แยกคลองหวะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงนะครับด้านนางสาวสุริมาเจริญสุขผู้บริหารจากบริษัท S Plus Aluminium จำกัดตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Touch Time ก็ได้เปิดเผยครับว่าบริษัท S Plus Aluminium จำกัดมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความที่จะให้คำแนะนำนะครับการแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูปนะครับอลูมิเนียมสำเร็จรูปและบริการสำหรับโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบดังนั้นจึงมีความมุ่งหวังให้ Touch Time Studio แห่งนี้เป็นที่ที่ให้ผู้ออกแบบเจ้าของธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์เจ้าของบ้านรวมทั้งลูกค้าได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสนวัตกรรมสินค้าคุณภาพของสินค้าและการออกแบบสินค้า Touch Time ที่มาจากการใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า Touch Time มีคุณภาพสูงสุดก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับนี่มีตัวอย่างการใช้งานทำงานมีการบรรยายให้เห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับท้ายสุดนี้เราเลยมีสัมภาษณ์คุณวิชาวรสายันลีดเดอร์กลุ่มธุรกิจ Housing Technology แล้วก็นางสาวสุริมาเจริญสุขผู้บริหารจากบริษัท S Plus Aluminium จำกัดมาฝากท่านผู้ชมด้วยครับธุรกิจของเราเป็นเนื่องจากเราเป็นผู้ติดตั้งอลูมิเนียมนะคะเราเป็นดีลเลอร์ของบริษัท Touch Time ทำเกี่ยวกับอลูมิเนียมประตูหน้าต่างนะคะชุดสำเร็จซึ่งเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนี้ยมันคือเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะคะตอนนี้วันนี้ในงานวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจาก Touch Time เป็นงานเปิดตัวสตูดิโอนะคะของ Touch Time Studio โดยที่เราเนี่ยเป็นดีลเลอร์นะคะก็รับติดตั้งประตูหน้าต่างกลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มโครงการนะคะแล้วก็ลูกค้าบ้านเดี่ยวทั่วไปค่ะคือเป็นสาขาเล็กของโครงการใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสตูดิโอที่สตูดิโอของ Touch Time Studio เนี่ยค่ะที่เป็นที่แรกในภาคใต้นะคะถือว่าเป็นที่แรกในภาคใต้เลย
สวัสดีครับก็ทอสเทมนะครับเป็นแบรนด์สินค้าประตูหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นเรามีโรงงานอยู่ที่เมืองไทยที่นวนครนะครับแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเอสพาร์ตอลูมิเนียมเนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ภาคใต้ของเราที่สงขลานะครับสินค้าเราก็เป็นสินค้าที่ทำมาตรฐานเดียวกับประเทศที่ญี่ปุ่นเลยนะครับสินค้าก็จะมีหลากหลายนะครับเป็นสินค้าที่ใช้ในบ้านเป็นประตูหน้าบ้านเป็นบานภายในบ้านบานหลังบ้านรวมทั้งตัวรั้วด้านนอกอาคารด้วยที่ทำจากอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็จะได้มาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับเราทดสอบตาม JIS สแตนดาร์ดนะครับก็ให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพได้นะครับสินค้าก็เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องการติดตั้งอย่างวันนี้ที่เรามาในงานเนี่ยเราเป็นงานเปิดโชว์รูมของเรานะครับเราเรียกว่าเป็นทอสเซมสตูดิโอนะครับอย่างที่คุณอุ๋มพูดก็คือว่าเป็นแห่งแรกในภาคใต้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้รองรับลูกค้าในพื้นที่แล้วก็บริเวณใกล้เคียงเนี่ยได้สามารถเข้ามาดูสินค้าได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ลูกค้าจะสัมผัสสินค้าแล้วก็เข้ามาเลือกใช้ได้นะครับคำว่าทอสเซมสตูดิโอเนี่ยมันมาจากการที่เรามีแนวคิดว่าเวลาเรามีสินค้าดีๆแล้วเนี่ยลูกค้าเองอยากจะมีโอกาสได้สัมผัสได้มาใช้สินค้าก็เลยมีไอเดียว่าเราจะทำทอสเซมสตูดิโอเนี่ยเพื่อให้กับลูกค้าได้เข้ามาเลือกสินค้าในสตูดิโอเนี่ยเราจะมีสินค้าทั้งหมดของเราเลยโชว์อยู่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะนั้นลูกค้าที่มาเนี่ยนอกจากเขาจะเห็นจากรายละเอียดจากแคตตาล็อกแล้วจากสื่อแล้วเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าได้มาเห็นของจริงได้มาลองเปิดลองใช้จะได้เห็นว่าสินค้าที่มีมาตรฐานเนี่ยเป็นยังไงนะครับการตัดสินใจก็จะง่ายขึ้นนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มาเปิดทอสเทมสตูดิโอที่สงขลาที่หาดใหญ่นี้นะครับก็อยากให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านในอดีตเนี่ยเรามีโชว์รูมอยู่ที่กรุงเทพนะครับหลายๆครั้งลูกค้าก็อาจจะไปลำบากทีนี้เราก็เลยมีแนวทางที่จะขยายนะครับในภาคต่างๆตอนนี้เรามีในภาคอีสานแล้วนะครับเรามีภาคกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เราจะมีภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ก็คิดว่าเราจะขยายตรงนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆทำให้ลูกค้าสามารถที่จะมาเห็นสินค้าแล้วก็เลือกชมได้มากขึ้นก็ฝากทอเทมสตูดิโอของเอสพาร์ตอลูมิเนียมไว้ด้วยนะครับดูเหมือนธุรกิจต่างๆนะครับจะดำเนินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวภาคภูมิใจในการอยู่นะครับที่นะครับศูนย์กลางของภาคใต้นะครับที่หาดใหญ่สงขลาตรงนี้เลยทีเดียวนะครับ